広がる希望の翼、何度でも僕らは生まれ変わる。แล้วสวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้ก็เจอกันในจะมาสอนวิธีเห็นว่าคนจะพูดว่าเพื่อนมีโปรแกรมแต่เราไม่มีโปรแกรมนะฮะอุ้ยแป๊บนึงเพื่อนมีโปรแกรมแต่ว่าเราไม่มีโปรแกรมแล้วเพื่อนนะฮะสามารถส่งโปรแกรมหรืออะไรบางอย่างให้เราได้อาจจะมีเสียงกวนนิดนึงนะฮะน้องโหหยุดดิก็คือมันเป็นโหต้องทำคลิปหน้าก็อย่าลืมติดตามกันด้วยอย่าลืมกด Subscribe หรือกดSubscribeกดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ